สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีหญิงมาชวนทุกคนฝึกพูดบทสนทนาญี่ปุ่นง่ายๆเป็นบทสนทนาที่เพื่อนชวนกันไปร้านเค้กนะคะมาฝึกกันเลยค่ะเน่เคียววะโดโกคานิอิคิไตโตโกโรอารุเน่นี่คือเป็นคำศัพท์ที่คำพูดที่จะใช้กับเพื่อนแล้วก็คนสนิทเท่านั้นนะคะวันนี้มีสถานที่ที่อยากจะไปสักที่ไหมちょっと甘いものが食べたいんだ。ケーキ屋に聞かない？うん。อยากจะกินของหวานๆสักนิดนะไม่ไปร้านเค้กกันหรอ食べたいんだ。เสียงมันจะขึ้นจมูกเนาะตัวอื่นเนี่ยเนาะอยากจะกินเหลือเกินมากเหลือเกินในความหมายที่อยากจะกินสุดๆอย่างเงี้ยตรงนี้อีเน่どこのケーキ屋がいい？ดีจังเลยนะแล้วร้านเค้กไหนดีล่ะこの前新しいお店ができたって聞いたんだけど行ってみたいなก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่ามีร้านเค้กเปิดใหม่นะอยากจะลองไปจังจีไซจึแล้วก็เตะคีตันแต่คือได้ยินมาว่าคือได้ยินมาจากใครคนอื่นคนที่สามอีกทีนะคะโอ้それなら全員行こうどんなケーキがあるかな？งั้นถ้าอย่างนั้นก็ไปให้ได้กันเถอะไปกันเถอะนะไปให้ได้กันอย่างแน่นอนนะตรงนี้ความหมายตรงนี้ค่ะแล้วร้านเค้กไหนดีล่ะแบบไหนดีล่ะไอ้เค้กแบบไหนดีล่ะช็อกโกแลตเค้กが有名みたいだよでも私はいちこのショートケーキが好きだからそれを食べようかなดูเหมือนว่าช็อกโกแลตเค้กเนี่ยจะมีชื่อเสียงดังนะแต่ว่าฉันน่ะชอบสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนื่องจากว่าฉันชอบสตรอเบอรี่ช็อตเค้กที่ว่าจะกินสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนี่ตั้งใจที่จะกินสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนี่เนี่ย私はレアチーズケーキが食べたいな。ดีจังเลยนะส่วนฉันเนี่ยอยากจะกินแรชีสทำชิมิดาเน่ฮายากุอิโกอันนี้ก็คือหมายความว่าน่าสนุกหรอหรือใจจดใจจ่ออย่างสนุกสนานงั้นรีบไปกันเถอะอิโกงั้นไปกันเถอะอิคิไตอยากไปโตโกโรสถานที่อามายโมโนของหวานเคเกียร้านเค้กอีเน่ดีจังโอมิเซะร้านทาเบไตอยากกินยูเมะมีชื่อเสียงอิจิโกะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กก็คือช็อตเค้กนั่นเองแรชีสเค้กแรชีสเค้กทาโนชิมิก็คือตั้งตารอใจจดใจจ่ออย่างสนุกสนานหรืออย่างตื่นเต้นนะคะให้อยากเร็วๆอิโก้ไปกันเถอะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะฝึกพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นง่ายๆนะคะลองไปฝึกพูดแล้วก็ใส่ acting ดูนะคะสำเนียงของแต่ละคนโทนเสียงมันต่างกันไม่ต้องซีเรียสค่อยๆฝึกยังไงทุกคนทำได้แน่นอน